นิกกี้ณฉัตรตอบชัดโพสต์เดือดซัดถึงใครหลังดาราหนุ่มดังถูกโยงจากประเด็นที่นิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์เคยโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวNikki Nachatระบุข้อความว่าเบื่อพวกมีแฟนแล้วไม่เปิดตัวแล้วยังไปจีบคนอื่นอ่ะทำหลายคนสงสัยว่าหนุ่มนิกกี้ฟาดใครเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่าสุดหนุ่มนิกกี้ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้แล้วค่ะโดยบอกว่าเป็นเรื่องเพื่อนไม่เกี่ยวกับคนในวงการครับเป็นเรื่องของเพื่อนผมเพื่อนมาเล่าให้ฟังครับผมก็โพสต์ไปพอผ่านไปสัก50วิก็คิดได้ไม่เอาดีกว่าแล้วก็ลบแต่เขาแคปไปพอดีแค่เดือดแทนเพื่อนเฉยๆครับเพื่อนนอกวงการนะไม่ใช่เพื่อนในวงการคนถามเยอะครับเพราะเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องคนในวงการแต่ไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนนอกวงการคนโยงเกรซพลยืนยันไม่ใช่เลยครับเป็นคนนอกวงการครับหน่อยไหมไม่ครับไม่ได้เกี่ยวว่ามีรักครั้งใหม่อะไรตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีใคร